ตรงแจงเหตุเบสแฟนสาวหน้าตึงหลังไปยินดีวันรับปริญญารับกดดันความคาดหวังคนอื่นตรงแจงเหตุเบสแฟนสาวหน้าตึงหลังไปยินดีวันรับปริญญาเผยไปช้าเพราะไปกดเงินกับรับช่อดอกไม้รับกดดันความคาดหวังคนอื่นหลังจากที่ดาราหนุ่มตรงกฤษกรหอบดอกไม้ช่อโตและเงินสดจำนวน 100,000 บาทไปเซอร์ไพรส์ในวันรับปริญญาของแฟนสาวเบสรักวนีคำสิงรวมถึงร้องเพลงสดสื่อความหมายแทนความรู้สึกท่ามกลางเสียงกรี๊ดของแฟนคลับที่มาร่วมยินดีแต่งานนี้ไม่ไวมีคนจับสังเกตหน้าของสาวเบสที่ดูตึงใส่ฝ่ายชายผิดปกติจนพากันสงสัยว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าล่าสุดวันที่16ธันวาคม65ดาราหนุ่มตรงเดินทางมาแจกปฏิทินให้กับแฟนๆในกิจกรรมช่องวัน31มอบความสุขแฮปปี้นิวเยียร์2566ที่ชั้น1เซ็นทรัลลาดพร้าวพร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวก่อนเผยความในใจที่ไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องความรักของตนและแฟนสาวมากจนเกินไปรวมถึงความคาดหวังต่างๆของคนอื่นที่ยอมรับว่าสร้างความกดดันให้กับตัวเองโดยตรงกล่าวว่าเมื่อวันไปแสดงความยินดีกับน้องมาก็แฮปปี้เพราะเหมือนมีแฟนคลับน้องมาด้วยถือเป็นวันดีๆหนึ่งวันที่น้องก็เรียนจบแล้วและได้ถึงเกียรตินิยมเลยเห็นแล้วก็ดีใจแทนน้องที่มีคนคอยอยู่ข้างๆเวลาหันไปก็จะได้รอยยิ้มตลอดเวลาส่วนผมเองก็ได้มีร้องเพลงแทนใจและให้เงินสดน้องถือว่าเป็นของขวัญหนึ่งชิ้นสำหรับวันเรียนจบคนแซวว่าใจป๋าเปเงินแสนโหผมว่าก็อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยว่าเป็นป๋าผมว่ามันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่น้องควรจะได้รับเขาก็ทั้งเรียนด้วยทำงานด้วยเราทำได้แค่คอยซัพพอร์ตข้างๆทำอะไรได้ก็อยากทำให้ถ้าทำให้น้องมีความสุขผมก็จะทำจริงๆยากไหมกับการที่จะต้องหาของขวัญให้น้องยากนะผมก็เคยบอกไปหลายรอบแล้วแหละเพราะทุกคนโฟกัสและตีมูลค่าเป็นหลักแสนไปหมดเลยรอบนั้น 500,000 แล้วรอบต่อไปทุกคนคาดหวังว่าจะต้อง 700,000 หรือล้านหนึ่งไหมพอทุกคนคาดหวังผมก็เลยรู้สึกว่าแล้วผมจะได้ให้ในสิ่งที่ผมอยากให้หรือเปล่าบางครั้งผมอยากเป็นของขวัญแทนใจสำหรับผม50 100หรือ500มันก็มีมูลค่าเหมือนกันบางครั้งผมก็อยากให้ของพวกนี้เหมือนกันแต่กลายเป็นรู้สึกว่าผมก็ไม่กล้าให้เพราะกลัวว่าถ้าให้ไปแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นดราม่าอีกแสดงว่ารู้สึกกดดันกับความคาดหวังของคนอื่นใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายผมก็จะทำตามใจผมเพราะว่าผมก็ยังมีของที่เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ผมไม่สามารถทำตามที่ทุกคนต้องการได้แต่ไม่ไวที่ไปยินดีเมื่อวานก็มีคนจับสังเกตว่าน้องเบสดูหน้าตึงอ๋อมันน่าจะเป็นช่วงตอนแรกที่ผมเดินเข้ามาคือผมอะหลอกไม่เชิงหลอกน้องหลอกคือว่าเราไปช้าน้องก็อยากให้มาเร็วเพราะว่าน้องเลิกออกมาจากตึกก็ประมาณ17:00แล้วน้องก็จะบอกทุกคนเสมอว่าเดี๋ยวแสงมันจะไม่ทันกลัวจะมืดก่อนเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายรูปทีนี้ผมก็บอกน้องตั้งแต่เช้าว่าผมต้องไปนั่นไปนี่แต่จริงๆผมไปธนาคารแต่วันนั้นรถโคตรติดมากเบสก็เลยรู้สึกว่าทำไมต้องไปวันนี้เขาก็อาจจะรู้สึกงอนนิดที่ผมมาช้าแต่ตอนนั้นคือน้องก็ไม่รู้ว่าผมมีอะไรมาให้แต่ผมไปธนาคารไปถอนเงินสดแล้วก็ไปรับดอกไม้ด้วยถามว่าหลังจากนั้นได้เคลียร์ใจกันไหมก็คุยครับแต่ไม่ได้คุยประเด็นนี้เพราะผมไม่รู้ว่ามีคนจับสังเกตหน้าน้องแต่พอเสร็จงานทุกอย่างคือแฮปปี้เลยไม่ได้ไปพูดถึงอะไรตรงนั้นเลยน้องแค่บอกว่าตอนแรกคิดว่าผมไปทำธุระจริงๆแต่ตัวเราก็เห็นใช่ไหมว่าน้องหน้าตึงจริง
ตอนเดินเข้าไปก็เห็นครับแต่ผมอาจจะไม่ได้โฟกัสอะไรขนาดนั้นหลักๆคือเราไปด้วยความแฮปปี้และมีความตั้งใจที่อยากทำให้ก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่คิดเลยว่าคุณจะจับช็อตนั้นมาเป็นประเด็นอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันยืนยันว่าความรักแฮปปี้ดีใช่ครับผมจะพูดอยู่เสมอว่าไม่อยากให้ใครมาโฟกัสอะไรขนาดนั้นความรักครั้งนี้มันก็เป็นความรักของคนสองคนคือจริงๆผมก็ดีใจและขอบคุณมากๆที่มีคนชื่นชอบส่งกำลังใจมาให้แต่ก็ไม่อยากให้เอาไปเป็นดราม่าอะไรกันผมค่อนข้างเป็นห่วงน้องเพราะน้องยังเด็กอยู่ยังต้องเจออะไรอีกเยอะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องด้วยอีกอย่างเราสองคนก็เป็นความรักของคนธรรมดาสองคนผมเลยไม่อยากให้ใครต้องมาโฟกัสอะไรเยอะขนาดนั้นเพราะไม่อย่างนั้นมันจะมีข่าวไม่ดีมาอยู่ตลอดเวลาหลายคนเรียกร้องว่าให้ลงรูปคู่สยบดราม่าไปเลยถ้าทำอย่างนั้นเดี๋ยวทุกคนก็จะไปคิดแบบนี้ผมลงปั๊บนี่ไงตรงๆลงแล้วสยบดราม่าโน่นนี่นั่นมันก็จะกลายเป็นประเด็นต่อไปอีกทั้งที่เราอยากจะลงตอนไหนก็ได้แต่มันจะไม่ได้ทำตามหัวใจตัวเองสักทีกลายเป็นว่าทำตามคนที่ต้องการมากกว่าแล้วผมเลยอยากจะบอกว่าความรักไม่ว่าจะคู่ใครสุดท้ายมันคือเรื่องของคนสองคนถ้าใครชื่นชอบใครเป็นกำลังใจให้ก็ดีใจมากๆแต่ใครที่ต่อว่าคือผมก็ไม่ได้ว่าเขานะรับฟังและเข้าใจแต่สุดท้ายแล้วเราจะเลือกดำเนินชีวิตกับสิ่งไหนมากกว่ากันผมเลยอยากที่จะก้าวผ่านความรักครั้งนี้ไปกับน้องด้วยหัวใจแต่ไม่ใช่ด้วยคนอื่น2คฤหาสน์คลังรถหรูแยมขมลพันธ์ทั้งลัมโบเฟอร์รารี่ก่อนเป็นข่าวดัง2คฤหาสน์คลังรถหรูแยมขมลพันธ์ทั้งลัมโบเฟอร์รารี่ก่อนเป็นข่าวดังตำรวจบุกจับพร้อมสามีคดีทำเว็บพนันเว็บโป๊เงินหมุนเวียนมหาศาลจากกรณีพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกอพลตำรวจโทสันติชัยนิรมัยเจรตำรวจศพ8พลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพพันตำรวจเอกพรศักดิ์เลารุจิราลัยรองผู้บังคับการกองปราบปรามแถลงจับกุมเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพยนตร์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลละเมิดลิขสิทธิ์และภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารโดยจับกุมแยมขมลพันธ์พานุชิตพุทธิวงศ์อายุ40ปีพร้อมสามีข้อหาร่วมกันเพื่อประสงค์แห่งการค้าทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆซึ่งรูปภาพโฆษณารูปถ่ายภาพยนตร์หรือสิ่งอื่นใดอันลามกร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และร่วมกันฟอกเงินหลังเชื่อมโยงเว็บพนันและเว็บโป๊ตรวจยึดของกลางรถยนต์13คันมูลค่ากว่า200ล้านบาทมีรถซูเปอร์คาร์ยี่ห้อดัง6คันเช่นแลมโบกินีFerrari, McLaren, Porsche, Benz, BMW รถกระบะ1คันและรถจักรยานยนต์2คันเงินสดไทยและสกุลเงินต่างประเทศประมาณ42ล้านบาทนาฬิกาหรูเช่นริชาร์ดมิวปาเต็กฟิลิปโรเล็กช้อปปิ้งโหมดโอเมก้าจำนวน8เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมเช่น Hermesลุยวิตตันจำนวน50ใบคอมพิวเตอร์5เครื่องโทรศัพท์มือถือ18เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร44เล่มบ้านพักหรูอีก4หลังรวมมูลค่ากว่า700ล้านบาทสำหรับแยมขมลพันธ์พานุชิตพุทธิวงศ์เคยเป็นนักแสดงที่เป็นที่รู้จักมีผลงานจากละครพื้นบ้านจากวงทางช่อง7และเพิ่งเป็นข่าวฮือฮาเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันโรงแรม5ดาวเกาะกูดไฟไหม้ซึ่งเธอและครอบครัวได้เดินทางไปพักที่นั่น
และหนีตายออกมาผลงานในวงการบันเทิงของแยมทมนพันธ์เริ่มต้นจากละครจากวงก่อนเล่นละครฝากผลงานเอาไว้หลายเรื่องเช่นชะชะชาทารักบาปบริสุทธิ์แม่ปูเปรี้ยวบาปบริสุทธิ์พลับพลึงสีชมพูกาสานคาโยมบาลเจ้าขายอดมนุษย์ดาบเทวดาระเบิดเถิดเทิงนอกจากนี้ยังมีงานพิธีกรถ่ายแบบและอื่นๆหลังจากแต่งงานก็ไม่เคยได้เห็นเธอทางจอทีวีอีกแต่เรียกว่าชีวิตของเธอนั้นน่าอิจฉาเพราะเธอเปิดเผยชีวิตส่วนตัวผ่านทางไอจีอยู่บ่อยๆซึ่งเรียกว่าบ้านของเธอราวคฤหาสน์มีรถสปอร์ตจอดเต็มบ้านก่อนที่จะมีข่าวโดนจับกุมพร้อมสามีThank you.